คุณโยมการปล่อยวางก็คือการไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนเกินไปนะไม่ว่าจะคนสัตว์สิ่งของหรือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยที่มีทั้งความสุขมีทั้งความทุกข์ให้เราฝึกวางใจนิ่งๆนะแล้วก็บอกกับตัวเองในใจว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันตั้งอยู่ได้ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปนะเรื่องราวมันจะทุกข์มากแค่ไหนก็ตามเนี่ยพยายามอย่าไปนึกถึงให้เจ็บช้ำน้ำใจให้เราเนี่ยปล่อยวางลืมไม่ได้ก็จริงนะแต่เราเนี่ยเลือกที่จะไม่นึกถึงได้ให้เราหาอะไรที่ทำไปแล้วสบายใจทำไปแล้วมีความสุขดีกว่าลองไปปรับใช้กันดูนะเจริญพร